จอมรักจอมใจบทที่5เข้าทางโฟร์วิลคันเก่าไต่ไปตามไหล่เขาตัวรถขยบขยเกบางครั้งหักหลบกองดินที่ถลม่มลงมาเกะกะตลอดแนวถนนซีกหนึ่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนเศษดินกระจายเรี่ยราดรายทางคนขับสบดออกมาอย่างหัวเสียใจรุ่มร้อนอยากมาให้ถึงที่หมายโดยเร็วเส้นทางลำบากแต่ความเร็วรถหาได้ลดลงแม้แต่น้อยครั้นถึงโค้งหักศอก ความลื่นของดินโคลนก็ทำให้รถฉลับออกข้างทางจนเสียการควบคุมตัวรถถลไปตามเชิงผาชนต้นไม้เล็กล้มระเนระนาดไม่มีวี่แววว่ารถจะหยุดในช่วงวิกฤตเช่นนั้นคนขับยังพยายามบังคับกลุมพวงมาลัยมั่นและก่อนที่รถจะแล่นออกสู่หน้าผาเพียงนิดเดียวชายหนุ่มหักเลี้ยวไปเบรกกับต้นไม้ใหญ่เกิดเสียงสนั่นจนฝูงนกในบริเวณนั้นแตกคือบินว่อนเป็นทิวแถวควันลอยขมงออกจากตัวถังรถ คนขับฟุบหน้ากับพวงมาลายัยเลื่อนไหลอาบข้างขมับจนถึงแนวกรามแล้วหายไปในคราวยาวเฟิรมไม่นานก็หยดลงต่ำศีรษะเขาขยับน้อยๆเพื่อจะออกห่างจากพวงมาลัยรถแต่ยกขึ้นได้ไม่เกินนิ้วก็ฟุบลงไปอีกพร้อมกับสติสัมปชัญญะดิ่งวูบในวินาทีนั้นฮะออ,อะไรนะคําอุทานเอ็ดอึงแล้วถามคล้ายคนไร้ซุ้มเสียงพอคนทางปลายสายย้ำประโยคเดิมคนทางนี้ก็ไม่รับรู้อะไรอีก โทรศัพท์ร่วงไปห้อยอยู่ข้างโต๊ะสี่ขาส่วนตัวนางเซลงนั่งแปะบนโซฟายกมือกุมหน้าอกหายใจหอบถี่ดวงหน้าซีดเผือดเกิดอะไรขึ้นคะคุณหญิงแม่น้อมร้องถามมาด้วยสีหน้าตระหนกได้ยินเสียงคุณหญิงในคราแรกนึกว่าหูแววแต่ยังเร่งก้าวตุบตับเข้ามาดูครั้นมาเห็นอาการเข้าก็พลอยใจหายวูบไปด้วยอีกฝ่ายละล่ำล,ละลักบอกน้ำเสียงสั่นเครือตาไทยแม่น้อมตาไทย พูดได้เท่านั้นก็หยุดเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกที่คอคุณหนูทำไมคะคนสนิทเร่งตาไทยตาไทยขับรถตกเขาโธ่ตาไทยหลานยา่าคุณพระช่วยคนฝั่งยกมือกุมหน้าอกด้วยอีกคนแล้วคุณหนูเป็นไงบ้างคะเป็นอะไรมากไหมอีกฝ่ายสายหน้าน้ําตาปริ่มคลอก่อนไหลลงมาตามร่องแก้มเหี่ยวยน่นแค่ทางโน้นรายงานมาว่า ในเหมืองขับรถตกเขานางก็ชาววาบทั้งตัวไม่อาจรับรู้ได้ว่าหลานรักอาการหนักหนาสาหัสแค่ไหนหรือถึงแก่ชีวิตหรือไม่แม่น้อมมองโทรศัพท์ที่ยังห้อยต่องแต่งแล้วเดินเข่าเข้าไปหยิบขึ้นฝั่งครั้นสัญญาณขาดหายจึงโทรกลับไปใหม่เบอร์นี้ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะทางโน้นเป็นฝ่ายติดต่อมาเสียส่วนใหญ่แต่นางก็จําได้ขึ้นใจระหว่างที่รอสายแม่น้อมเหลียวดูคุณหญิงเห็นแววในดวงตาที่ทั้งหวาดหวั่นและมีความหวังสลับคล้าเคล้ากัน อะไรเหรอคุณหนูเป็นไงบ้างคนใจร้อนรีบเข้าเรื่องเมื่อได้ยินทางโน้นกรอกเข้ามาคุณหญิงท่านไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ตกใจว่าแต่คุณหนูเธอเป็นยังไงล่ะแม่น้อมเงียบฟังคำรายงานอยู่นานแล้วรำพึงรำพันโธ่พ่อคุณไปไงมาไงนะถึงได้ขับรถไปตกเขาเสร็จแล้วก็โวยวายอยู่กันยังไงเหปล่อยให้นายขึ้นเขาไปคนเดียว คนงานตั้งเยอะต่างแยะไม่รู้จักตามนายไปด้วยถ้าโทรศัพท์มองเห็นหน้าคู่สนทนาได้นางคงได้เห็นอีกฝ่ายนั่งหดคอหน้าแทบจะไม่มีสีแล้วโทรมาไรา้งานเรื่อยๆนะคุณหญิงท่านเป็นห่วงคุณหนูมากแม่น้องวางโทรศัพท์ลงคืนแป้นเดินขเข้ามานั่งข้างๆผู้รอฟังข่าวอาการหนักพอดูเชียวค่ะตอนนี้ยังไม่ฟื้นหมอกำลังดูอาการอยู่เธอเสียเลือดมากเพราะสลบเลือดไหลยอยู่นาน กว่าคนที่แคมป์จะตามไปพบแต่วางใจเธอค่ะถึงมือหมอแล้วหมอนิวัตไม่ยอมให้คุณหนูเป็นอะไรไปหรอกขอให้มันจริงเถอะคุณหญิงภาวนาแล้วมันยังไงกันแน่แม่น้อมตาไทายมือแข็งอย่างกับอะไรทำไมไปพลาดตกเขาได้โอ้ยนี่ทลานฉันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆฉันคงหัวใจวายตกตามไปด้วยแน่ๆ คนพูดควานหายาดมอีกคนหาอะไรช่วยโบกพัดลมไปด้วยพลางก็ว่าใจร้อนจะขึ้นไปดูจุดที่เพิ่งสำรวจพบสายแร่น่ะสิคะที่เริอมขุดกันไปไม่นานไงเห็นว่าเมื่อคืนฝนตกหนักคงเป็นห่วงกลัวเสียหายมากเลยไม่ทันระมัดระวังก็ทางขึ้นเขาโครนถล่มลงมาปิดเสียกว่าครึ่งนี่คะลงว่าคุณหนูจะทำอะไรจะไปไหนใครห้ามได้มั่งละ่ะ เมื่อคืนนอนพักที่แคมป์พอฟ้าแจ้งก็กระโดดขึ้นรถขับรถล่วงหน้าไปก่อนสั่งให้คนอื่นตามไปทีหลังพวกที่ตามไปนี่แหละค่ะไปเจอรถเธอเสียบขาโค้นต้นไม้อยู่ริมผาจึงได้ช่วยกันหามขึ้นรถพาไปเมืองจุดนั้นมันใกล้เมืองอยู่ด้วยพวกคนงานก็อยากให้ถึงมือหมอเร็วๆเ,เลยพาส่งเข้าห้องพยาบาลของเมืองก่อนอื่น โธ่ไม่น่าเลยตาไทยเอ้ยถ้าตกผาไปอย่าได้หัวใจวายตามจริงๆนางยกยาดมขึ้นสู่ซ้ายทีขวาทีหวาดเสียวกับสิ่งที่คิดอย่าเป็นอะไรไปมากนักเลยพ่อคุณของย่าแม่น้อมพาฉันไปห้องพระหน่อยฉันจะไปสวดมนต์ให้หลานฉันคุณหญิงยกแขนขึ้นรอให้คนสนิทมาช่วยพยุง ยามปกตินั้นนางดูแข็งแรงมีสง่าราศีแต่เมื่อมีเรื่องมากระทบจิตใจแบบนี้นางก็ไม่ต่างกับหญิงชาราคนหนึ่งที่แทบจะไม่มีแรงเดินสองนายบ่าวจึงประคองทุลักทุเลขเข้าห้องพระไปด้วยกันวันหยุดจอมใจมาอยู่ดูแลแม่ที่โรงพยาบาลนางมีสีหน้าสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาต่างจากวันที่เธอไปเห็นนางนอนอยู่ในโรงพยาบาลประจำอำเภออาจเพราะได้หมอดีและยาดีอย่างที่ใครๆเขาว่าอาการป่วยจึงหายวันหายคืน แต่ส่วนสำคัญคงเป็นการได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวทุกวันความสุขสะดวกสบายของลูกทำให้คนเป็นแม่ปราบปลืม้มส่งผลให้ร่างกายพลอยดีขึ้นตามลำดับจอมหนูได้ไปเยี่ยมคุณหญิงบ้างหรือเปล่านะฮะมารดาซักหลังจากทอดมองลูกอยู่ครู่ใหญ่ตั้งแต่เข้ามารักษาตัวในกรุงเทพหากมีเวลาว่างจอมใจเป็นต้องมาอยู่กับนางเสมออีกฝ่ายละมือจากผลแอปเปิลที่กำลังปอกเงยหน้าขึ้นตอบว่า ไม่ได้ไปเลยจ้ะเลิกงานจอมก็มาหาแม่ออกจากนี่ก็กลับบ้านแม่เห็นนี่จอมอยู่กับแม่ตลอดกว่าจะกลับบ้านก็สามสี่ทุ่มไปแล้วหนูควรหาเวลาไปเยี่ยมคุณหญิงบ้างนะมัวแต่มาครกอยู่นี่ดีไม่ดีท่านจะเสียใจดูท่าทางท่านรักเอ็นดูหนูมากอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานด้วยไม่ใช่เหรอก็คงว้าเวตามภาษาคนแก่ จอหนูถึงได้รักใครขนาดนี้ใครบอกแล้วจ้ะว่าท่านไม่มีหลานอ้าวมารดาอุทานก็จอมบอกเองว่าท่านอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอใช่จะ้ะท่านอยู่คนเดียวแต่จอมไม่ได้บอกนี่จะ้ะว่าท่านไม่มีลูกไม่มีหลานหญิงสาวอมยิ้มตาพราววิบวับที่เฉยไฉไปได้ท่านมีหลานชายอยู่คนหนึ่งจะ้ะแต่ยังไงไม่รู้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ที่เมืองอะไรสักอย่างนี่แหละจอมก็จำไม่ได้แล้ว อย่างนั้นเหรอมารดารำพึงพลางขยับตัวจากที่นั่งเอหลังพิงหมอนขึ้นมานั่งตรงกล่าวน้ำเสียงเป็นงานเป็นการยังไงท่านก็เมตตาเราสองคนแม่ลูกมากหนูต้องกระตันยูรู้คุณท่านให้มากๆนะจอมอะไรที่จะตอบแทนได้ก็อย่าลังเลที่จะทำเข้าใจไหมเจ้าค่ะจอมใจรับคำทําหน้ายูคล้ายตัวตลกใส่มารดาเหมือนทุกครั้งที่โดนนางอบรมสั่งสอน ดูโตแล้วยังมาทำเป็นเด็กมารดาดุปนขันอีกคนจึงพลอยหัวเราะไปด้วยมือพายพอมยกขึ้นรูปผมดำคลับของบุตรีอย่างแสนรักนานเท่าไหร่แล้วไม่ได้หัวเราะกันเช่นนี้นางมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะของจอมใจความทุกข์กังวลซึ่งกลุ่มรุมมาตลอดดูเหมือนจะค่อยๆค,ค,คลายลงแม่จ๊ะจอมใจเอ่ยเรียกเสียงเบาเลื่อนจานผลไม้ไปวางบนโต๊ะ ทำไมแม่ไม่บอกจอมว่าเราเป็นนิธนาคารและบ้านกำลังจะถูกยึดจอมผู้สูงวัยนิ่งอึง้งตาเบิกกว้างอย่างคาดไม่ถึงหนูรู้ได้ยังไงจอมเห็นใบทวงหนี้เราคุยกับธนาคารได้ไหมจ๊ะขอประนอมหนี้ไว้ก่อนแล้วจอมจะทํางานผ่อนชาระให้แต่มันเยอะนะลูกหนูจะไหวเหรอต้องไหวจ้ะจอมไม่อยากให้บ้านเราไปเป็นของคนอื่นมารดาถอนใจใช่ว่านางจะไม่รักไม่ห่วงบ้าน แต่สมบัติมันก็แค่ของนอกกายถึงเวลาเสียจำต้องเสียตอนนางเอาไปจำนองขอกู้เงินนั้นรู้อยู่เต็มอกว่าไม่สามารถหาเงินมาไถ่คืนหวังแค่ให้จอมใจเรียนจบมีงานมีการดีๆทำหาเลี้ยงตัวเองได้ถึงตอนนั้นจะเสียบ้านหรืออะไรนางก็ไม่ห่วงอีกถ้าจอมคิดว่าไอ้แม่ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยมันไปเถอะอยู่แค่พอมีพอกินไม่ต้องไปรักษาสมบัติอะไรไว้หรอก ชีวิตมันก็เท่านี้แต่บ้านของเรานะจ๊ะแม่หญิงสาวโอบกอดเอวของนางกล่าวเสียงสั่นเครือบ้านของพ่อของแม่ของจอมความทรงจำดีๆของเราอยู่ที่นั่นความรักของเราก็อยู่ที่นั่นมารดาลูปหลังไหลปลอบประโลมด้วยน้ำเสียงอ่อนนุม่มแต่ความทรงจำของพ่อกับแม่อยู่ที่หนูนะลูกความรักของพ่อกับแม่ก็อยู่ที่หนู ไม่มีอะไรสําคัญกว่าหนูอีกแล้วจอมใจไม่อา,ารักน้ําตาไว้ได้อีกต่อไปร้องไห้จนตัวโยนอยู่ในอ้อมอกอุ่นบานประตูซึ่งแง้มอยู่นิดๆค่อยๆปิดลงพร้อมกับคนที่ตั้งใจแวะมาเยี่ยมถอยกลับออกไปตามทางเดินยาวคุณหญิงรำไพมิได้อยากเสียมารยาทแอบฝังบทสนทนาของคนอื่นทว่าช่วงขณะเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปในห้องคําถามเรื่องนี้สินธนาคารแว่มาให้ได้ยินจึงต้องหยุดชะงะัก ลังเลใจว่าควรเข้าไปขัดจังหวะการสนทนาของคนทั้งสองดีหรือไม่แต่แล้วความคิดบางอย่างก็ผุดว่านางมาที่นี่เพื่อเยี่ยมนางจิตรีนั่นคือเหตุผลรองจุดประสงค์หลักคืออยากจะมาขอร้องจอมใจให้ช่วยไปดูแลหลานชายของนางซักระยะหากความต้องการที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือนางหวังใช้ความใกล้ชิดทําให้เด็กทั้งสองผูกใจต่อกันแม้จะเป็นความหวังโลง่ลงลมแรง,งแต่ก็มีประกาศให้วาดหวังจอมใจเป็นเด็กดีน่ารัก ใครอยู่ใกล้ล้วนอดใจไม่รักไม่ได้คาดทะเนว่าผู้ไทยก็คงเหมือนกันแต่การขอร้องจอมใจจะว่าไปมันก็คล้ายกับการทวงบุญคุณระหว่างนั่งรถมานายยังตัดสินใจไม่ขาดว่าจะเอาอย่างไรดีครั้นบังเอิญได้มาฟังเรื่องนี่สินของนางจิตตรีเข้าจึงเกิดความคิดมาถ้าเป็นข้อเสนอที่ได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายจอมใจก็อาจเต็มใจช่วยและนางก็ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจว่าการช่วยเหลือที่เราแล้วมาคือการคิดหวังผลตอบแทน คุณหญิงยิ้มกลิ่มเมื่อคิดได้อย่างนั้นลงมาถึงชั้นล่างของโรงพยาบาลก็โทรเรียกวิเชียนครั้นวางสายจึงมีแก่ใจคิดได้ว่าช่วงนี้วิเชียนงานหนักไม่น้อยทั้งเที่ยวรับเที่ยวส่งจอมใจแล้วยังคอยเป็นคนขับรถพานางไปไหนต่อไหนอีกเห็นถี่สิ้นเดือดคงต้องตบรางวัลอย่างงามรถเข้ามาจอดเทียบหน้าตึกวิเชียนวิ่งมาเปิดประตูแล้วโค้งให้คุณหญิงกล่าวขอบใจพร้อมรอยยิ้มกว้างจนอีกฝ่ายประหลาดใจกลับบ้าน นางสั่งเมื่อคนขับรถเข้าประจำที่หนุ่มใหญ่รอบมองผู้เป็นนายทางกระจกสองหลังพลางชวนคุยวันนี้อยู่คุยกับคุณจอเหมินานนะครับคุณหญิงใครว่าละ่ะไม่ได้คุยอะไรกันเลยตังหากไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะกระจุงกระจิงของแม่ลูกเขาวิเชียรเหลือบตาขึ้นแลกระจกอีกครั้งเห็นคุณหญิงทอดสายตาออกนอกรถอมยิ้มน้อยๆหัวคิ้วของคนขับขโมดเข้าหากันประหลาดใจจริงๆ กลับถึงคฤหาสน์แม่น้อมกุลีกุจอย,ยกน้ำเย็นมาเสิร์ฟแล้วนั่งแปะลงบนพื้นรายงานเสียงเจื่อยแม่อุไรโทรมาค่ะคุณหญิงบอกว่าคุณหนูจะเข่าเหมืองให้ได้ทั้งที่ตัวเองยังเจ็บหนักปานนั้นทีนี้ก็เดือดร้อนหมอนิวัดส,สิคะต้องเรียกคนงานมาช่วยกันจับมัดไว้กับเตียงคุณหนูแผลงฤทธิจนบ้านแถบพังเล่ามาถึงตรงนี้แม่น้อมปิดปากหัวราะคิกแต่คุณหญิงกลับสายหน้าระอาในความเลื่อนร้อนของหลาน เจ้าไทยนะเจ้าไทยโดนกระแทกจนสี่โครงดอกไปสองสี่ไม่ช้ำในตายก็บุญเท่าไหร่แล้วนี่เพิ่งพักฟื้นได้ไม่ทันไรก็ยังจะกระเสือกกระสนเอาร่างกายไปทรมานอีกไอ้นิสัยแบบนี้มันติดมาจากใครนะทำไมไม่เอานิสัยใจเย็นของพ่อของแม่มันมามั่งคุณหญิงควานหายาดมในกระเป๋ามาเปิดฝายกขึ้นสูดเพิ่งอารมณ์ดีแท้ องมาปวดหัวเพราะไอ้หลานตัวดีนี่อีกแม่น้อมสั่งให้วิเชียนเตรียมรถทีเอารถตู้นะฉันจะไปดูเจ้าไทยมันหน่อยเจ็บหนักจนต้องล้มหมอนนอนเสือย่ามันยังไม่ได้ไปดูดำดูดีได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้มันหายเร็วๆทั้งที่ใจอยากเจนไปตั้งแต่รู้ข่าวอ๋อให้นังเดือนไปจัดกระเป๋าให้ด้วยนะฉันจะไปค้างสักคืนสองคืน เจ็บอยู่อย่างนั้นมันยังจะลุกมาไล่ฉันได้ก็ให้มันรู้ไปคนสนิทของนางคลานเข่าตุบตับออกไปทิ้งให้คุณหญิงนั่งพิงพนักโซฟาพรางสูญยาดมและครุ่นคิดถึงเรื่องที่จะทำรถตู้ขึ้นเงาปราบเข้ามาจอดลงหน้าบ้านไม้สุงในตอนเย็นยำ่ำรอจนคนขับลงมาเปิดประตูให้คุณหญิงรําำภัยจิงก้าวลงมามองบ้านหลังน้อยในแสงอัสดงโดดเดียวอยู่ท่ามกลางป่าเขาบ้านซึ่งหลานรักใช้ชีวิตอย่างเดียวดายมานานหลายปี ตัวบ้านมีระเบียงเตี้ยสามขั้นบันไดรายรอบเป็นลานหญ้ากว้างวางโต๊ะไม้ไว้มุมหนึ่งใกล้ระเบียงมีผู้ไม้เล็กๆก,กระจัดกระจายต้นวาสนาใหญ่ยืนต้นโดดเด่นอยู่หน้าบ้านกลางพุ่มใบแทบจะรลดหลังคานานแค่ไหนแล้วที่นางไม่ได้มาเหยียบก็เห็นจะตั้งแต่เมื่อครั้งมาตามพ่อหลานชายคนเดียวกลับบ้านแต่ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยครั้งนั้นผู้ไทยหนีเข้าป่าไปเป็นแรมเดือนไม่ไล่ก็เหมือนไล่ สิ่งที่เขาทำบอกให้รู้ว่าถ้านางยังอยู่ที่นี่เขาจะไม่มีวันกลับมาเหยียบอีกเป็นอันขาดเมื่อหลานต้องการอย่างนั้นผู้เป็นย่าจะทำกระไรได้นอกจากยอมคืนสู่คฤหาแต่เพียงลำพังหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าภูไทยกลับเข้าบ้านก็เห็นจะต้องขอบคุณในความรอบคอบที่นางได้กำชับอุไรคอยส่งข่าวอยู่เป็นระยะจึงยังพอได้รับรู้ความเป็นไปของหลานไม่อย่างนั้นก็เหมือนคนหูหนวกตาบอดหลานจะเป็นตายอย่างไรย่าคนนี้คงนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็น ผู้ไทยใจแข็งหนักรถตกเขาจนเจ็บหนักยังไม่ยอมส่งข่าวถึงนางสักคำไอหลานคนนี้มันตัดหญ้ามันได้จริงๆแต่หญ้าอย่ายงนางไม่มีวันตัดหลานได้ลงคอหรอกหญิงวัยสี่สิบต้นรูปร่างอวบถว้วมสวมเสื้อเชิ้ตลายดอกกางเกงยืดสามส่วนเดินลงบันไดามาสวัสดีค่ะคุณหญิงตาไทยเป็นไงบ้างแม่อุไรยอยู่ในบ้านใช่ไหมเจ้าค่ะอาละวาดตั้งแต่เชา้า เอาข้าวปลาไปให้ก็ปัดทิ้งหมดไม่ยอมทานเลยเชิญคุณท่านเข้าบ้านก่อนเถอะคะ่ะอุไรเดินนําหญิงสูงวัยเข้ามาในห้องรับแขกจะแยกไปหาเครื่องดื่มมาต้อนรับอีกฝ่ายก็ร้องห้ามไม่ต้องรอกฉันอยากเข้าไปดูหลานอยู่ห้องเดิมไม่ใช่เหรอคุณหญิงเดินเลยไปยังห้องที่จําได้ดีอุไรได้แต่ยืนอึงที่จริงหล่อนอึงตั้งแต่ไม่น้อโมโทรมาแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าท่านจะมา เห็นที่ความลับที่หลอนแอบเป็นสายข่าวให้คุณหญิงคงถูกเปิดเผยไม่ตายตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปตายตอนไหนแล้วอุไรหนา้าซีดนั่งแปะลงกับพื้นยังหมดสิ้นเรี่ยวแรง